ท่านเท้ามหาพรหมร้อนพระทัยเหลือข่มในพระอุราด้วยทรงห่วงโลกทั้งปวงจะถึงขาดซึ่งความพินาศหากองค์พระศาสดาไม่ออกสอนนิกรประชาเทพเทวาทั่วไปจึงได้กล้าใครชวนเทพไทยทุกชั้นลงมาพระทูลอาราธนาองค์อนาวรยานพอได้โปรดประทานพระสัทธรรมนำให้มวลสัตว์นานากิเลสตัณหารวมทั้งปัญญาสร้างมาน้อยใหญ่บางมีปัญญาบางนั้นบาปหนาบางก็พอพาสั่งสอนทำได้ขอพระสัพพันธ์อยู่นี้ช่วยชี้หนทางข้ามไปของมวลหมู่สัตว์เวไนพ้นห่วงมหันตภัยได้พบพระนิพพานส่วนพระอนันตคุณอดุลยศาสดารู้การเป็นมาพระได้จุตูปปาทญาณการเกิดการตายสัตว์มีมากมายล้วนแตกต่างกันเหมือนบัวพัวพันสี่เหล่านั้นเล่าลดหลั่นกันไปในวันได้ตรัสรู้ทั้งอุคติและวิปติตันอยู่ทั้งเนยาปัฏฐปรมามีอยู่ด้วยญาณอย่างรู้หมู่มวลสัตว์ทั่วโลกาลำดับนั้นองค์สมเด็จบรมศาสดาจึงตรัสวาจากับท่านท้าวมหาพรหม